ราร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าทุกรอบเลยแม่มาฟินเขาก็จัดเต็มทุกรอบแล้วก็อลังการทุกรอบเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ของมิสแกรนด์กรุงเทพที่ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในปีนี้ด้วยค่ะจะพูดอะไรพี่พี่ถามพี่พี่ยื่นมาจากพี่พี่เขยับโอเคยังโอเคไปต่อค่ะครับเรียบร้อยให้ถามใหม่เหรอไม่ได้แล้วต่อเลยต่อได้เลยก็ดีใจค่ะที่ได้มาดูงานอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งแม่มอฟินก็ทำอลังการทุกครั้งไม่เคยผิดหวังค่ะก็ได้มาดูศักยภาพของน้องๆในฐานะของรุ่นพี่มิสแกรนด์กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเพราะอลังการใช่เอาจริงมิสแกรนด์กรุงเทพก็ทำสถิติไว้ค่อนข้างที่จะดีแบบก่อนปีหน้านี้ก็คือเรามงใหญ่ไปแล้วแล้วต่อมาก็เป็นปีของพิมจิซึ่งก็ได้อันดับ3ไปแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยปีนี้มีวี่แววไหมที่จะแบบว่าไปถึงมงใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตใหญ่เราก็แบบฟูฟ้ามากวงอะไร3ล้านวงอะไร3ล้านเด็ดเสร็จก็เกือบ3ล้านโอ้แล้วลุกเป็นไงก็ดีใจเอาจริงๆหนูมีเวลาซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าคอนเสิร์ตแรกแต่ว่ามาตรฐานที่เราสร้างไว้ก็คือมากกว่าคอนเสิร์ตแรกเยอะเลยอ่ะอันนี้จะมีความเป็นอินเตอร์ทั้งเพลงต่างๆมีความเป็นแบบว่าสากลมากขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจที่เอาอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าบัตรมันราคาเพิ่มขึ้นกว่าครั้งแรกเราก็มีความกดดันตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วถ้าคนมาแล้วเขาแบบไม่ว้าวอะไรเงี้ยเราก็กลัวเนาะว่าเขาจะแบบว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านแบบการดราม่าแต่ว่าสรุปคือคนที่มารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้มีอิงฟ้ามหาชน3ต่อเลยชอบมากสนุกมากเราก็ยิ่งแบบมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าที่เราเหนื่อยอัดติดกันมามันก็เลยแบบโล่งเลยพี่เห็นเจสซี่ค่ะอันนั้นคือเขามาทวิตถึงเราด้วยใช่คือจริงหนูอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นได้ยังไงเพราะว่าตัวเราเองเรายังไม่ได้แท็กไปหาเขาแต่น่าจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับอินเตอร์น่าจะแบบแท็กไปหาเจสซี่เพราะว่าเราเอาเพลงเขามาร้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตื่นเช้ามาก็เห็นแบบว่าไดเรกเขาหรือว่ากีดลั่นบ้านเหมือนว่าเช็คแล้วเช็คอีกว่าใช่ป่าวว่าใช่ป่าวว่าอะไรเงี้ยสรุปว่าคือพอเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก็คือใช่เราก็เลยแบบว่าดีใจอะไรเงี้ยว่าแบบอย่างน้อยก็คือศิลปินที่เราชอบก็คือเขาเห็นเราแล้วอ่ะแค่นั้นเองค่ะได้เงินด้วยจากแฟนมาไปบริจาคเขายกให้เป็นนางฟ้ากับชาติเลยไม่เราคือจริงๆหนูมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอยู่แล้วแค่รอจังหวะที่เราได้เงินก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็แบ่งไว้เพราะว่าอย่างตอนอำลาตำแหน่งหนูก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็เลยแบ่งโอเคอันแรกคือเราก็อยากทำให้ช้างก่อนต่อมาก็คือเราก็มีโปรเจกต์ว่าเราก็คุยกับทางหลังบ้านว่าหนูอยากจะทำให้กับคือโปรเจกต์แรกๆเลยอ่ะเรามีแพลนไว้ให้กับสัตว์ก่อนเพราะเรารู้สึกว่าพวกสัตว์โลกอ่ะมันดูแลตัวเองไม่ได้มันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมีแพลนที่อยากจะช่วยคนเหมือนกันแต่อาจจะเป็นช่วงโปรเจกต์แบบว่ากลางๆหรือหลังๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะว่ามีโปรเจกต์ที่เราได้แบบว่าเงินรางวัลเยอะๆอีกเราก็จะแบ่งทําไปเรื่อยๆค่ะไอ้ลูกค้าแต่บนเวทีมันก็มีซีนที่พี่นวัดกับเราสวิตช์ที่จะมาเดินจุดแก้มกันเอาจริงๆมันก็เป็นปกติของเขาซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ทำงานนี้งานแรกเขาก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็เล่นกับแบบว่าเล่นกับแฟนคลับทั่วไปซึ่งจริงกลุ่มแฟนคลับเราอ่ะเขาก็จะเข้าใจหรือว่าคนในงานอาจจะมีแบบว่าเข้าใจแต่ว่าเราก็เข้าใจนะเพราะว่าถ้าในมุมมองคนอื่นอาจจะมองว่ามันแบบดูไม่เหมาะสมหรืออะไรแต่ตัวฟ้าเองฟ้ามองว่าตัวบอสเองเขาคงไม่ได้นิ่งเฉยแหละก็คงจะมีการปรับในครั้งต่อไปว่าอันไหนที่เราก็ใหม่มากๆกับเวอร์ที่อยู่ในกลุ่มของการเป็นจิ้นหรือกับวายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็น้อมรับคำติชมแล้วก็เอาไว้พัฒนาในครั้งต่อไปชาลอตนะคะรู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างเรื่องความพิโดนแบบมีดราม่าด้วยค่ะใช่เป็นเบาๆเป็นดราม่าเบาๆหนูไม่ค่อยเสพเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นมาอะไรยังไงก็เลยคือพยายามที่จะเฟดตัวเองออกจากโลกโซเชียลซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงแบบเข้ามาพูดเล่นกับแฟนคลับแล้วถามถึงดราม่านี่คือจะต้องถามก่อนว่าดราม่าอะไรเพราะวันที่หนูก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นดราม่าที่ว่าเหมือนหอมแก้มอะไรเงี้ยก็คือเป็นการเล่นกันปกติค่ะก็ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วอย่างค่อนข้างตกใจไหมครับตอนนั้นที่บอกกับคนตามอะไรตกใจตกใจค่ะเพราะว่าถ้าดูในคลิปก็จะรู้ว่าหน้าหนูว่าค่อนข้างจะตกใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าด้วยสถานการณ์และบรรยากาศมันพาไปมันเหมือนแบบมันณตอนนั้นมันสนุกอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรกันเยอะอ่ะแล้วแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเอนจอยโมเมนต์ในช่วงนั้นตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะมามีดราม่าอะไรเกิดขึ้น
การออกเพลงล่าสุดออกโพสขอรถพี่นิวมันดูใช่ไหมมันอะไรมันอะไรยังไงอะเรื่องงานยังไงก็จริงๆมันคือการเล่นกันในกองนี่แหละค่ะในกองละครแล้วก็มันด้วยความที่วิดีโอมันออกมาแบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันเลยดูเป็นในการในเชิงแบบคุกคามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นพอเราเริ่มเห็นดราม่าปุ๊บเราก็โอเคเข้าไปขอโทษมิวก่อนว่าหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบมองไปทางนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจไม่เป็นไรเป็นการเล่นกันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเองก็ต้องเหมือนรักษาภาพพจน์ด้วยเราเองก็ต้องแบบปรับหลายๆอย่างในการเป็นดาราเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไม่เคยมองตัวเองเป็นดาราเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบโอ้มีแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาณจุดนี้ทำให้รู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่บางทีคือเวลาภาพมันออกไปในออกนอกสื่อเนี่ยคนนอกเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยก็ต้องปรับที่ตัวเราด้วยแล้วก็ต้องขอโทษทางพี่มิวแล้วก็ทางแฟนคลับอีกครั้งนึงคือเราก็ไปรีเซ็ตด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็พอคลิปออกไปปุ๊บก็เริ่มมีแบบทวิตเตอร์แล้วอะไรเงี้ยทางผู้ช่วยก็บอกว่ามันเริ่มมีนะงั้นลบคลิปเลยแล้วก็เพียงคุยกับพี่มิวแล้วก็ขอโทษเลยอะไรเงี้ยพี่มิวก็เข้าใจป่ะใช่เขาพี่มิวขำเขาด้วยซ้ำขำนะก็แบบตลกเห็นว่าตลกดีแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ตลกเราด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีสองแง่ค่ะเหมือนที่บอกว่าเขาเรียกว่าโลกออนไลน์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมอ่ะเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะรอบครอบให้มากขึ้นแล้วก็มีสติให้มากขึ้นเวลาจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้เงินไปในการจะถ่ายคลิปหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องระวังมากกว่าว่าลงได้ไหมคนลงไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ลงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเลี่ยงอะไรที่มันจะสามารถเป็นดราม่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็สบายใจใช่ไหมตอนนี้สบายใจค่ะสบายใจก็ได้คุยกับทางพี่มิวได้ขอโทษทางแฟนคลับเขาก็ส่วนมากก็จะเข้าใจแล้วว่าเป็นการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ขอโทษไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นแบบไม่เหมาะสมเนาะเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรก็ตอนนี้ทุกอย่างโอเคค่ะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรโอเคขอบคุณค่ะ